สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อครูพัชรินทร์ทรัพย์ที่พึ่งนะคะสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกกันนะคะสาระการเรียนรู้ในวันนี้จะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะคะในหัวข้อแรกก็คือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็จะมีความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทยเรามาศึกษาในหัวข้อแรกกันเลยนะคะในเรื่องของความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนค่ะความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนคือสิทธิเสรีภาพที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติชาติกำเนิดศาสนาอะไรวัฒนธรรมอะไรใช้ภาษาแบบไหนวิถีชีวิตเพศอะไรรูปลักษณ์อายุและสติปัญญาหรือมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตามความหมายและความสำคัญของคำว่าสิทธิสิทธิหมายถึงอำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่ที่จะกระทำการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่นเช่นสิทธิทางหนี้กรรมสิทธิ์กล่าวคือสิทธิเป็นอำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นหรือหลายคนกระทำการหรือละเว้นกระทำการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตนแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณสมัยกรีกและโรมันซึ่งเป็นแนวคิดของชาวตะวันตกที่ต้องการหาหลักประกันคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยอำนาจรัฐเนื่องจากการปกครองในสมัยโบราณยังไม่มีระบอบประชาธิปไตยไม่มีรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจรัฐในการบริหารประเทศผู้ปกครองรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจที่จะกระทำตามที่เห็นสมควรจึงเกิดการย่ำยีละเมิดสิทธิของประชาชนและทำให้เกิดความทุกข์ยากกับประชาชนแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงมีแนวคิดในเรื่องของกฎหมายตามธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นข้อต่อสู้กับอำนาจรัฐหรือผู้ปกครองรัฐซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประชาชนความสำคัญของสิทธิมนุษยชนจะมีอยู่3ข้อนะคะในข้อที่1สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญในฐานะที่เป็นอารยธรรมโลกของมนุษย์ที่จะพยายามวางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ในข้อที่2สิทธิมนุษยชนยังมีความสำคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพและสภาวะโลกปัจจุบันอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้องให้ความสำคัญข้อที่3สิทธิมนุษยชนยังได้ถูกนำไปใช้ในทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพม่าซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคว่ำบาตรทางการทูตและการงดทำการค้าด้วยค่ะแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเป็นประเทศภาคีชั้นแนวหน้าขององค์การสหประชาชาติที่รับรองหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตั้งแต่เมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2491เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพลเมืองของตนและชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศของตนกฎหมายตามธรรมชาติ
เป็นแนวคิดโดยอ้างว่าเป็นกฎหมายที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมีอำนาจบังคับตามธรรมชาติเกิดมีมาเองโดยมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จำกัดเวลาอิทธิพลของแนวคิดนี้มีผลทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นที่มาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในที่สุดสิทธิตามธรรมชาติเป็นผลสืบเนื่องมาจากกฎหมายตามธรรมชาติซึ่งสรุปแนวคิดที่ถือว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันและพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์มาโดยให้สิทธิบางประการแก่มนุษย์สิทธิเหล่านี้ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่มีใครจะล่วงละเมิดได้ซึ่งได้แก่สิทธิในชีวิตเสรีภาพในร่างกายและความเสมอภาคในหัวข้อต่อไปจะเป็นบทบาทองค์การระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทยนะคะความหมายขององค์การระหว่างประเทศหมายถึงองค์การที่ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศข้อ1เพื่อแสวงหาสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันข้อ2เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวทีสำหรับรัฐต่างๆมาร่วมตกลงประสานผลประโยชน์ระหว่างกันบทบาทขององค์การระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส่วนทางด้านสังคมจะมีหน้าที่แก้ปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมและมนุษยธรรมด้านเศรษฐกิจมีบทบาทมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมโลกเป็นตัวกลางทางการเงินอำนวยความสะดวกด้านการเงินส่วนบทบาททางด้านการเมืองเป็นบทบาทที่มุ่งเพื่อรักษาสันติภาพและประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงนักเรียนคะเรามาศึกษาบทบาทองค์การระหว่างประเทศองค์การแรกกันเลยนะคะก็คือองค์การคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติจะประกอบด้วยสมาชิกจำนวน54ประเทศหน้าที่สำคัญของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติจะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเรื่องการค้าการขนส่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจประชากรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมาธิการที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของโลกอีก5แห่งรวมทั้งที่กรุงเทพมหานครคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์อยู่10ข้อข้อ1ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและให้บริการคำปรึกษาความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเสริมสร้างศักยภาพโดยการหารือและได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง 2. เป็นเวทีเพื่อการหารือในประเด็นเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน 3. ให้ข้อเสนอแนะต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของการจัดทำมาตรฐานหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 4. ส่งเสริมการอนุมัติพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน 5. จัดทำการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 6. ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและตอบสนองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 7. ทดแทนบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 8.
ดำเนินภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลนอกจากรัฐบาลแล้วยังมีองค์กรระดับภูมิภาคสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคประชาสังคม 9. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 10. เสนอรายงานประจำปีต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะยึดมั่นในหลักการที่ว่าสันติสุขแห่งโลกจะเกิดขึ้นได้และมีความต่อเนื่องมั่นคงก็ด้วยการที่มีความยุติธรรมในสังคมมีฐานรากคือความเคารพในสิทธิมนุษยชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสภาพการทำงานซึ่งเกื้อกูลความผาสุกของผู้ใช้แรงงานองค์การระหว่างประเทศจึงมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั่วโลกให้ได้รับความยุติธรรมจากสังคมช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาสาธารณสุขและการประกอบอาชีพที่ดีขึ้นจัดความยากจนและจัดให้ผู้ใช้แรงงานมีงานทำส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพดูแลผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยจากการทำงานและสร้างเสริมประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพัฒนาการสุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กและแม่ในประเทศกำลังพัฒนาองค์การยูนิเซฟปัจจุบันจะดูแลงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กทั่วโลกดูแลพัฒนาการการศึกษาพื้นฐานความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเช่นการได้รับการศึกษาของเด็กหญิงการปกป้องเด็กจากความรุนแรงการทำทารุณทำร้ายเด็กการใช้แรงงานเด็กโรคเอดส์ที่ติดต่อมาถึงเด็กรวมถึงการพิทักษ์สิทธิของเด็กด้วยองค์การ Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลเป็นองค์การอาสาสมัครระหว่างประเทศที่ทำงานด้านมนุษยชนวัตถุประสงค์ยุติการละเมิดมนุษยชนและพยายามที่จะหาวิธีที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นปลดปล่อยนักโทษทางความคิดอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งได้แก่บุคคลที่ถูกกักขังเรื่องสีผิวเชื้อชาติภาษาหรือศาสนาโดยที่นักโทษไม่เคยใช้หรือสนับสนุนที่จะใช้ความรุนแรงบทบาทหน้าที่ขององค์การนิรโทษกรรมสากลเป็นอาสาสมัครระหว่างประเทศที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในการเผยแพร่และสนับสนุนให้คนตระหนักถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติองค์กรรัฐบาลและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนพันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิงเป็นองค์กรที่รณรงค์ส่งเสริมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเพื่อต้านการค้ามนุษย์วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองผู้ถูกค้าและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับ 2. สร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการผลักดันประเด็นการค้าหญิงเข้าสู่กลไกทางสิทธิมนุษยชน 3. เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องการค้าหญิงและพัฒนามาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อผู้ถูกค้า 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าหญิงสุดท้ายคุณครูก็จะสรุปในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของความหมายความสำคัญแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามธรรมชาติที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหัวข้อต่อไปบทบาทองค์การระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีต่อประเทศไทยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายองค์การเช่นคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การ Amnesty International พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิงและนักเรียนอย่าลืมทบทวนในหนังสือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ